สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพิร์นโซนะครับก็อยู่กันในเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับวันนี้จะมาพาทุกคนครับไปดูเกี่ยวกับเรื่องแผนที่นะแล้วก็พวกเลนต่างๆที่อยู่ในแผนที่นะครับว่าแต่ละเลนครับมีความสำคัญยังไงแล้วก็โปเกมอนตัวไหนครับที่สามารถเข้าเลนต่างๆได้นะครับเดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ผมในวันนี้ก็ฝากกดไลค์ครับผมกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของช่องด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าพูดถึงเลนครับก็จะมีอยู่ประมาณ3เลนเนาะก็คือเลนบนนะครับเลนล่างแล้วก็เลนกลางที่เป็นป่านะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาอธิบายในส่วนของเลนบนก่อนแล้วกันเลนบนเนี่ยจะเหมาะกับโปเกมอนในส่วนของสายแท็กเกอร์กับสายดีเฟนเดอร์นะครับส่วนเลนกลางเนี่ยจะเป็นสายสเปเตอร์กับสายออร์เดอร์นะครับส่วนเลนล่างเนี่ยก็จะเป็นสายแท็กเกอร์กับสายซัพพอร์เตอร์นะครับเราจะต้องไปเป็นคู่นะบน2กลาง1ล่าง2นะครับปกติก็จะไปกันแบบแพทเทิร์นแบบนี้นะก็มาดูในส่วนของเลนบนกันก่อนครับเลนบนเนี่ยโปเกมอนป่าจะมี HP ค่อนข้างน้อยนะครับรวมถึงโลตอมด้วยเนาะแล้วก็ใช้เวลาในการฆ่าเนี่ยน้อยนะครับก็จะไม่ค่อยมีการปะทะกันครับส่วนใหญ่นะครับแล้วก็โปเกมอนเนี่ยก็จะเหมาะกับโปเกมอนที่ช่วงต้นเกมยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ไปเก่งปลายเกมแล้วก็แนะนําให้มาขึ้นในส่วนของเลนบนก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยไปช่วยเพื่อนที่เลนอื่นแทนนะต่อมาผมก็เป็นเลนล่างเนี่ยโปเกมอนป่านะครับก็จะมี HP ค่อนข้างสูงแล้วก็ในส่วนของโปเกมอนคาจิริกาเมเจอร์ตัวเต่านะครับก็อึดนะครับก็เลนล่างเนี่ยใช้เวลาในการฆ่ามอนเนี่ยค่อนข้างนานกว่านะแล้วก็ความดุเดือดในการเล่นเนี่ยจะเยอะกว่ามีการปะทะกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเลนล่างนะต้องเป็นโปเกมอนที่เก่งตั้งแต่ต้นเกมนะครับไม่ใช่ว่าเก่งปลายเกมเนาะสามารถบูได้เลยนะครับต่อมาผมเล่นกลางเนี่ยเล่นกลางคือป่านะเป็นตำแหน่งที่สำคัญที่สุดนะครับคอยกำหนดทิศทางในการเดินแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนๆต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลนบนหรือเลนล่างนะครับตัวละครที่ใช้ในเลนเนี้ยก็คือจะต้องมีความเร็วค่อนข้างเยอะนะครับก็ใช้ในการลอบฆ่านะครับเติมเกมนะครับสามารถขึ้นได้ทั้งบนทั้งล่างนะก็คือเก็บเลเวลค่อนข้างไวเป็นเลนที่เลเวลไวกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็สารพัดประโยชน์นะครับพอถึงเลเวลที่ต้องการสักเลเวล6 7 8เนี่ยสามารถขึ้นไปช่วยเพื่อนไม่ว่าจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างก็ได้นะครับแล้วก็จะมีโปเกมอนบัฟด้วยนะครับในตำแหน่งป่านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนรูปป่านะครับกับบัฟฟอนนะครับก็จะมีบัฟให้กับโปเกมอนที่ลุยในส่วนของสายจังเกิลนะครับก็น่าสนใจครับสำหรับสายป่าปกติแล้วมันจะลุยแค่ตัวเดียวนะครับเข้าตัวเดียวแล้วก็จะมีในส่วนของไอเทมที่เป็นselect berry เป็นสีเขียวๆนะครับอันนี้เก็บแล้วก็จะเพิ่มความเร็วให้กับโปเกมอนที่เก็บนะก็ประมาณนี้แหละครับสำหรับเลนต่างๆที่ใช้ในการต่อสู้ในโปเกมอนยูไนต์นะก็ทุกเลนนะครับมีความสำคัญกันหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเลนบนเลนกลางหรือเลนล่างนะครับทุกคนต้องสามัคคีกันเนาะก็ถึงจะผ่านในส่วนของเกมนี้ไปได้นะครับก็ขอให้ทุกคนครับสนุกกับการเล่นเกมโปเกมอนยูไนต์นะครับก็ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับแล้วก็ลิงก์กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่คลิปหน้าผมซิลเกนสวัสดีครับ